าสา Real Estate Forum 2019 ระดมทุกภาคส่วนวางรากฐานเมืองอัจฉริยะเมืองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองแห่งอนาคตที่ยั่งยืนจัดงานสุดยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับงานอาสา Real Estate Forum 2019ค่ะเมืองอัจฉริยะเมืองนวัตกรรมเมืองเพื่อทุกคนค่ะโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะโดยภายในงานค่ะได้รับเกียรตินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีขึ้นบรรยายในครั้งนี้ด้วยค่ะร่วมด้วยคุณวิรพลจงเจริญใจค่ะประธานการจัดงานอาสา Real Estate Forum 2019คุณอัชพลดุสิตนานนท์ค่ะนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับเมืองอัจฉริยะและเมืองนวัตกรรมค่ะจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจมหาภาคโดยที่ผ่านมาค่ะภาครัฐได้มีการกำหนดให้มีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระยะแรกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะและจะขยายสู่100เมืองค่ะใน77จังหวัดทั่วประเทศภายในปี2565นี้ค่ะในความที่จะเป็นเมืองนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่มีความเป็นความทันสมัยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรามีอยู่อะนะครับผมมองว่าวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยเรามีโครงการลงทุนเรื่องเมกะโปรเจกต์เนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมกะโปรเจกต์ด้านการคมนาคมเช่นมีรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นมีรถไฟรางคู่ไปทั่วประเทศหรือมีมอเตอร์เวย์เส้นใหม่ๆแล้วก็เรายังมีเมกะโปรเจกต์ที่ EC แล้วก็กำลังมีเมกะโปรเจกต์ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีก็คือเรื่องของ 5G นะครับแล้วเราก็ยังมีเพื่อนมีอาเซียนมีอะไรต่างๆมากซึ่งพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ที่รัฐบาลได้ลงทุนไปเนี่ยเราต้องช่วยกันต่อยอดนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานที่เหมาะสำหรับความเป็นสมาร์ทซิตี้ทั้งนั้นนะการเป็นเมืองอัจฉริยะเมืองนวัตกรรมเนี่ยเราจะเป็นเมืองต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีรถไฟความเร็วสูงไม่มี 5G นะไม่มีผังเมืองไม่มีความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนไม่มีการขยายเมืองฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามได้หยิบยกหัวข้อมหาลือแลกเปลี่ยนระหว่างสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยระหว่างสถาปนิกวิศวกร developer ในการผลักดันในการที่จะให้สังคมไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการมีเมืองอัจฉริยะเมืองนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดไลฟ์สไตล์ที่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศนะครับก็การจัดงานอาสาเรสเซตฟอรัมในครั้งนี้นะครับมีธีมว่า Smart and Innovative City for All เรามองว่าเฉพาะสถาปนิกหรือ developer เนี่ยเรื่องเมืองมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะจัดการได้เราจึงเชิญหลายๆองค์กรหน่วยงานนะครับในนามเฟรนด์ออฟอาสาเช่นอย่างสมาคมอาสาทรัพย์ไทยสมาคมการผังเมืองไทย NAA เดป้าและประมาณ12องค์กรมาร่วมกันที่จะร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหาและร่วมกันตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบงานในครั้งนี้เราจึงมีการพูดจากภาครัฐนะครับภาคการเมืองและก็ภาคเอกชนวันนี้เราจะมี best practice ต่างๆให้ดูว่ามีการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ต่างๆไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนแล้วนะครับซึ่งเราก็คิดว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะจุดประกายแนวคิดแล้วก็ต่อยอดจากที่ทางรัฐบาลทำไว้อย่างเมื่อกี้ที่เราฟังคุณสุวัฒน์เนี่ยเราก็บอกว่าณวันนี้เราห่อเหี่ยวเหลือเกินมองประเทศไทยรู้สึกว่าอะไรก็แย่นะครับแต่ความจริงแล้วยังมีโอกาสและความท้าทายและที่สำคัญคือความเท่าเทียมที่จะกระจายให้กับทุกคนในประเทศไทยวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสุวัฒน์มากครับเทคโนโลยีนำมาแล้วนะครับแล้วก็แบบที่ท่านสุวัฒน์ได้กล่าวบนเวทีนะครับซึ่งเมื่อเทคโนโลยีนำเนี่ยทุกอย่างเราต้องตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างกระบวนการการใช้ชีวิตของคนในเมืองอะไรต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากซึ่งโครงสร้างของเมืองทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นต้องเปลี่ยนจำเป็นต้องเปลี่ยนตามครับ